สุดคอมพิวเตอร์ได้ทำนายถึงอนาคตของมนุษย์ว่าถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าตาของเราจะเป็นยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเจอตอนแรกมันก็ดูโอเคถูกไหมเราก็เริ่มจากลิงก่อนอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วสักพักนึงมันก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เลยพี่มันก็ผ่านไปแล้วถูกไหมแล้วก็ต่อด้วยยุคโมเดิร์นถูกไหมเริ่มเล่นแบบโทรศัพท์อีกกูเริ่มงงตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยคือมึงให้กูเป็นหุ่นยนต์เลยจังงั้นคือตอนแรกก็พอรับได้ใช่ไหมก็เหมือนแบบคุณเหมือนโรบอทอะไรก็พอรับได้ก็ยังมีแขนยังมีขายังมีปากอยู่แต่ยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างที่มีความเป็นมนุษย์ของกูหายไปเลยพี่แล้วเนี่ยกูรับอันนี้ไม่ได้ที่สุดเลยมึงให้กูเป็นเอเลี่ยนเลยจังงั้นกูไม่เอาปากแบบนี้ถ้ามึงจะเชื่ออีคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยนะสุดท้ายเราทุกคนต้องกลายเป็นท่อโง่ๆเลยมึงอันนั้นก็จบ